ันนี้เวลา 9:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทองตำบลโนนทองอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2532ในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน54คนครูตชด.จำนวน5นายและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24จังหวัดอุดรธานีด้านการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินสอบ NT ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่าคะแนนเฉลี่ย4กลุ่มสาระต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและกิจกรรมพี่สอนน้องนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีจำนวน25คนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่จำนวน4คนโดยได้พระราชทานคำแนะนำให้ศึกษาความรู้วิชาการและพัฒนาตนเองเพิ่มเติมนอกจากนี้ชมรมศิษย์เก่าได้เข้ามาพัฒนาและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนอาทิการจัดทำผ้าป่าการศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการจำแนกหินเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ภูเขาและติดแม่น้ำจึงมีหินหลากหลายชนิดทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกหินที่มีอยู่ในพื้นที่ได้และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามประเภทของหินส่วนกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยจัดมุมหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหาตามความสนใจของนักเรียนรวมถึงหนังสือแบบเรียนพระราชทานสำหรับทบทวนนอกเวลาเรียนด้านการฝึกอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่ปลูกได้ในพื้นที่อาทิการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงจากสวนสมุนไพรของโรงเรียนโดยส่งจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนในชุมชนและผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อฝึกการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการในการประกอบอาหารเลี้ยงภายในโรงเรียนโดยฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนกันรับผิดชอบดูแลแปลงพืชผักอาทิกระหล่ำปลีพริกมะเขือถั่วฝักยาวแตงกวาต้นหอมคะน้ากล้วยน้ำว้าฝรั่งกิมจูมะละกอและโรงเรือนปลูกเมลอนด้านกิจกรรมปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่ไข่แพะและหมูป่าอารมณ์ดีส่วนกิจกรรมประมงมีการเลี้ยงปลาตะเพียนปลาดุกปลานิลกุ้งกล้ามกรามและหอยเชอรี่สีทองซึ่งผลผลิตที่ได้จำหน่ายผ่านกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนรวมทั้งได้ขยายผลสู่ชุมชนโดยการแจกต้นกล้าพันธุ์ผักและไก่พันธุ์พื้นเมืองให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเวลา 13:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงามตำบลนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน117คนมีครูตชด.4นายมีครูอัตราจ้างครูผู้ดูแลเด็กและครูอาสารวม7คนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนหรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ ONET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564ทั้ง4กลุ่มสาระวิชาต่ำกว่าระดับประเทศทางโรงเรียนแก้ไขด้วยการปรับกระบวนการการเรียนการสอนมีการสอนซ่อมเสริมเน้นการใช้สื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการอบรมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนด้านกิจกรรมห้องสมุดมีหนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือแบบเรียนพระราชทานรวมทั้งมีการสาธิตการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการรวมกลุ่มนักเรียนเช่นกลุ่มปลูกผักกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่กลุ่มเลี้ยงกบและกลุ่มเลี้ยงปลาแล้วทำบันทึกบัญชีฟาร์มตั้งราคาขายเพื่อเป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้เรื่องสหกรณ์ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมในสหกรณ์นักเรียนปีงบประมาณ2565
และโอกาสนี้ผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตที่8กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริโดยการใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมหรือ Triple P ประเมินเด็ก3ด้านคือพัฒนาการเด็ก EQ ทักษะการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองจำนวน29ครอบครัวพบว่ามีเด็กพัฒนาการล่าช้า2คนและเด็ก EQ ล่าช้า2คนได้ส่งเด็กไปให้โรงพยาบาลนายูงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทรายดูแลแล้วด้านกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกผักสวนครัวและส่งเสริมให้เด็กเลี้ยงไก่ไข่กรงตับได้ไข่ไก่วันละ160ฟองและเลี้ยงเป็ดไข่ได้ไข่เป็ดวันละ75ฟองส่งจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนเพื่อนำไปประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันทำให้นักเรียนมีอาหารทานครบทุกมื้อและยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารส่วนที่เหลือส่งจำหน่ายในกิจกรรมตลาดผลผลิตเคลื่อนที่ยามเย็นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้ยังจัดทำฟาร์มสคูลเพื่อบูรณาการภาษาอังกฤษกับการทำการเกษตรส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการเกษตรดีขึ้นกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากโรงเรียนผลิตไข่ได้มากจึงสอนการแปรรูปไข่เค็มและการทำปลานิลยองและปลาส้มในการนี้ทางโรงเรียนได้จัดแสดงโปงลางโดยปราชญ์ชาวบ้านที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยสอนนักเรียนทุกวันนอกจากจะเป็นการฝึกความกล้าในการแสดงออกแล้วยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้กองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนส่วนบริการจังหวัดเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกับพระราชทานพระราโชวาทให้ทุกคนทุกฝ่ายแบ่งปันความรู้จะได้ก้าวหน้าไปด้วยกันที่มีให้บอกว่าจากโรงเรียนสู่ชุมชนที่จริงก็สองฝ่ายคือโรงเรียนสู่ชุมชนชุมชนสู่โรงเรียนแล้วก็ทุกคนนี่ก็แบ่งปันความรู้ความสามารถซึ่งกันและกันก็ให้จะได้ก้าวหน้าไปด้วยกันคือรุ่นเก่าๆรู้อะไรทำอะไรนี่ก็คิดหวังว่า อย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เจ้าหน้าที่รุ่นเก่าเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ก็ได้สืบทอดกันมาที่จะทำให้เขตรับผิดชอบมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นส่วนบุคคลในพื้นที่คือชุมชนนั้นก็ให้ผู้ที่เคยอยู่มามีความรู้ความสามารถก็ให้สืบทอดสอนคนรุ่นหลังส่วนคนรุ่นหลังก็แน่นอนคือจะมีวิชาการมีความรู้หรือมีความการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเอามาผสมผสานกันแล้วก็เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้อย่างดีมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง